ดูตัวอย่างไหมก้างปลาแต่ละประเภทกันนะครับจะมีตัวบาร์ PDO บาร์ PLA แล้วก็บาร์ PCL เนาะแต่ละตัวมันก็จะมีคุณสมบัติต่างกันก็ต่างกันที่ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้แล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับอย่างตัว PDO จะเป็นตัวที่คนนิยมใช้กันมานานที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดปลอดภัยสุดข้อดีของมันคือยืดหยุ่นมากนะจะอ่อนนิ่มไม่หักไม่เปราะนะครับจะเวลาร้อยเข้าไปเราก็จะไม่รู้สึกระคายเคืองหน้าเนาะเป็นตัวที่ใช้มานานสุดแล้วแล้วก็แต่ข้อเสียก็คือมันจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับสมัยก่อนตัวนี้เขาก็จะโฆษณากันว่าอยู่ได้ปีหนึ่งแต่จริงๆมันได้ประมาณแค่6เดือนตัวที่2ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวบาร์ PLA เป็นตัวที่พัฒนาต่อมาข้อดีคือมันจะอยู่ได้ประมาณปีนึงแต่ว่าเท่าที่ได้ใช้มาเนี่ยมันอยู่ไม่ถึงปีเพราะว่ามันจะหักเปราะแล้วก็ขาดง่ายนะครับเดี๋ยวจะลองงอให้ดูนะตัวนี้มันจะงอปุ๊บแล้วมันจะหักง่ายแบบเนี้ยตัวเนี้ยทำให้อยู่ไม่ได้นานแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เยอะนะครับสามารถเติมแทนฟิลเลอร์ได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงในการใช้ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมทีนี้มาถึงตัวใหม่ล่าสุดตัวบาร์ PCL ตัวนี้จะเอาข้อดีของทั้ง2ตัวนี้มาก็คือมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็อยู่ได้นานตัวนี้จะงอบิดงอได้ไม่หักไม่งอบิดได้เต็มที่เลยตัวบาร์ PCL ตัวใหม่ตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณปีครึ่งนะครับแต่ว่าการที่ไหมมันอยู่ได้ปีครึ่งโดยไม่ละลายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผิวของเรามันจะยกได้ปีครึ่งตามเส้นไหมเนาะบางคนถ้าผิวขาดอิลาซินขาดคอลลาเจนมากๆผิวก็จะหลุดออกจากเส้นไหมก่อนที่ไหมจะละลายเนาะแต่ก็เราก็สามารถร้อยเติมเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไหมตัวนี้มันจะยืดหยุ่น